เย็นนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมว่าเป็น Beyond Cloud มากๆที่สุดคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้ผมเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราคือใครครับแล้วเราควรทําอะไรเราควรจะมีใครในชีวิตที่พากันไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็จะเห็นจากผลงานที่ผ่านๆมามันยังมีความไม่ชัดเจนในบางจุดนะครับวันนี้ผมว่าผมชัดเจนที่สุดแล้วก็เลยเกิดงาน The Next Attitude ขึ้นมางั้นปีนี้คุณจะเห็นฟอร์มนิดก่อนส่วนเรื่องชายยังมีอยู่ครับชายยังมีอยู่แต่มีการปรับเปลี่ยนเป็นการเรียกปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ครั้งนึงที่เราจะทําให้มันเข้าถึงคนมากขึ้นเพราะว่าเรารอได้รับโอกาสมาแล้วจริงๆถ้าจะทําเลยตอนเนี้ยมันพร้อมแล้วผมเขียนบทเสร็จแล้วแต่ผมรื้อใหม่เพราะผมอยากให้มันถึงใจคนจริงๆนะครับก็จะได้เจอกันชายนี่ก็คือปีหน้าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เห็นบอกว่าเห็นตัวเองชัดขึ้นเนี่ยคือเห็นอะไรบ้างที่เรารู้แล้วว่าเราจะพุ่งไปทางเนี้ยพุ่งอันเนี้ยคือแน่ๆหวั่นว่าองค์กรมันใหญ่ขึ้นมากครับแล้วก็เราอยากจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของวงการบันเทิงเราอยากสร้างสรรค์งานบันเทิงที่คำว่าบันเทิงคือสนุกตอนนี้เราก็ไร้กรอบแล้วก็จะอ่อนน้อมคือที่ผ่านมาผมอาจจะแบบมาจากการที่ไม่ได้เตรียมตัวมามันก็เหมือนแบบคินพอสมันเหมือนแบบตู้มจุดพุแล้วมันมีหลายอย่างที่เราก็รับมือไม่ถูกเหมือนกันนะครับในฐานะที่ผมไม่ได้เคยต้องมาตอบสื่ออะไรอย่างเงี้ยผมคุยกับตัวเองซะส่วนมากจนตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคผมนิ่งพอนิ่งปุ๊บแบบความคิดอะไรมันก็สนุกอย่างที่เห็นพอไปคุยกับใครทุกคนก็พร้อมทำงานกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสื่อก็พร้อมจะซัพพอร์ตผมก็รู้สึกว่าวันนี้ผมใจนิ่งพอแล้วที่จะเดินต่อไปอย่างมั่นคงแล้วก็อยากจะอยู่ในวงการให้มันดีๆเป็นสิ่งดีๆของวงการครับอันนี้กับการงานเล็กๆตอนนี้โอเคเรามีโคมันกัดโคมันใหญ่ขึ้นไหมโอเคมันต้องแยกเป็นหลายแบบอย่างที่เห็นนะหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมผมปล่อยน้องๆรุ่นแรกไปรับงานเองครับคือจริงๆทุกคนยังมีสัญญากับผมอยู่หลายคนในสัญญายังไม่หมดหรือว่าที่ออกไปแล้วเงี้ยผมไม่เคยเอาสัญญามาบีบใครเลยครับคือผมแค่รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสที่ดีอยากให้เขาไปเพราะเราไม่สามารถผลิตได้เยอะขนาดนั้นแน่นอนถ้าสมมติว่าผมพยายามจะผลิตเล่าแต่นักแสดงที่อยู่ในสังกัดเรามาเล่นบางครั้งบทมันไม่ได้เหมาะหรือว่าความสามารถของเขามันยังไม่ได้เหมาะกับบทนี้อะไรเงี้ยผมเลยเปิดโอกาสเขาไปรับงานเองโดยที่ไม่ต้องมาแบ่งอะไรให้ค่ายเลยคือเราคิดว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าก็จะได้เห็นเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมน้องๆเขาเริ่มไปรับงานเองหรือมีโอกาสอื่นๆคือเราแค่แนะนำแต่เราไม่ไปตัดอะไรจากเขาครับแล้วก็ส่วนคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโปรเจกต์อะไรมันจะพากันทำอะไรมันไม่ใช่ให้มารอเฉยๆคือผมไม่อยากจะให้คนมาอยู่ในสังกัดแล้วรองานเพราะว่าถ้ามีงานเราต่างคนต่างได้ด้วยกันโอเคแต่ณวันนี้ยังไม่มีคุณไปทำก่อนคุณไปทำสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องมีชีวิตเดินต่อไปคุณต้องมีรายจ่ายรายได้ต่างๆใช่ไหมแล้ววันนี้ผมเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็จะเชิญกลับมาจอยกันเป็นโปรเจกต์คืออย่างบางคนอาจจะห่วงเด็กแต่เราใจกว้างมากเลยผมขออย่างเดียวคือจริงผมเป็นคนใจกว้างมากๆจริงๆนะใจกว้างมากๆจนหลายคนงงแต่ว่าขออย่างเดียวว่าอย่าโกหกแล้วก็คือการทำงานวงการบันเทิงอะครับคือมันไม่ใช่แค่ว่าคุณเข้ามาแล้วอยากดังพอดังเสร็จคุณก็ไปคือผมแค่อยากจะบอกว่าคุณต้องจริงใจกับมันจริงๆแล้วก็มันไม่ใช่แค่ผมอ่ะสมมติวันนึงใครที่จะเป็นที่ชื่นชอบอ่ะมันมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งพาร์ทเนอร์มีทั้งแฟนๆที่พาคุณไปวันนึงเกิดอะไรขึ้นก็หวังว่าคุณจะไม่ลืมพวกเขาละกันแค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่ Beyond Cloud ปลูกฝังเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าแค่เรื่องรายได้อะไรเงี้ยคุณเอาเลยเพราะว่าคือผมไม่ได้อวดรวยนะแต่ว่าช่องทางการหาเงินหักค่าตัวเด็กอ่ะมันไม่ทําให้ค่ายรวยได้แล้วตอนนี้พี่ฟอนเน็ตผลิตเป็นหลักมั้ยคะกับโปรเจกต์ยังทําจริงๆเราทําครบลูปครับเพียงแต่ว่าเราโฟกัสสำหรับคนที่มีโปรเจกต์เนี่ยเราดูแลแบบโอเคมีอยู่ในสังกัดเต็มที่ส่วนคนที่ยังไม่มีโปรเจกต์เราปล่อยให้ไปทำงานของตัวเองแล้วถ้ามีโปรเจกต์เราก็เชิญกลับเข้ามาทำใหม่อย่างเงี้ยเหมือนกันแม้เป็นโยเกิร์ตกับแต่คือผมว่าวิธีนี้ทำให้ทุกคนมีอิสระภาพแล้วเราก็ร่วมงานกับใครก็ได้ครับไม่มีสัญญามีครับแต่ว่าไม่ได้สัญญาที่ผูกมัดอะไรใช่โปรเจกต์ไปใช่ก็เป็นระยะเวลาสั้นๆแต่เพียงว่ามันก็อย่างที่บอกเวลาผมทำซีรีส์อะไรก็ตามมันจะไม่ใช่แค่ซีรีส์มันจะมีโชว์มีอะไรคือผมคนชอบทำโชว์อย่างที่เห็นเตะต่อยเนี่ยเราชอบเราก็รู้สึกว่าโอเคเราลองร่วมงานกันสักพักนึงแต่ถ้าใครที่ร่วมแล้วอยากจะไปทำอะไรของตัวเองมาบอกได้เลยผมยินดีมีอะไรยากที่สุดอ่ะผมว่าสำหรับผมอะคือจริงๆแล้วการเปิดใจของคนมันมีมากขึ้นเยอะแล้วคือไม่งั้นผมไม่มีที่ยืนอะเพราะผมเป็นค่ายที่จริงๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูแบบมีความคิดที่ฉีกๆแต่ณวันนี้คนเปิดใจเยอะแล้วผมว่าที่ยากที่สุดคือเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพคนทํางานวงการบันเทิงคือถ้าไม่ใช่นักแสดงเนี่ยรายได้ค่อนข้างจะต่ําคือมันเป็นทั้งระบบอันนี้ผมก็กังวลคือผมมาเวลาลงทุนซีรีส์นึงผมอยากจะใช้เงินลงทุนที่เยอะคือมันไม่ได้เยอะแค่ขายภาพคือผมว่าทีมงานทุกคนควรได้รับ
รายได้ที่คุ้มณวันนี้มันยังเป็นที่อย่างนี้อยู่มันยังถูกซื้อทั้งที่ซีรีส์ไทยเนี่ยดังไประดับโลกนะครับแต่ว่าผมว่าบัดเจ็ตมันยังทำให้ชีวิตดีกว่านี้ได้อ่ะอยากให้แบบอยากให้ช่วยกันนะครับก็คือเราไม่ได้ขอแบบว่าเอาเงินเพิ่มมาเพื่อผมจะรวยขึ้นแต่ผมอยากให้ทีมงานทุกคนในกองเขามีชีวิตที่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีไม่ใช่ทำงาน14ชั่วโมง16ชั่วโมงกินอาหารไม่อร่อยทำแล้วเสร็จเช้ามาต้องมาใหม่อีกแล้วอย่างเงี้ยมันคุณภาพชีวิตมันไม่ดีมันจะทำงานบันเทิงได้ยังไงก็ที่ผมพูดมาตลอดผมว่าอันนี้คือติดข้อเดียวตอนนี้มันเปิดกว้างหมดแต่ถามว่าในความเปิดกว้างก็ยากเหมือนกันเพราะผมว่าตอนนี้หลายผู้ผลิตเองก็มีปัญหาในเรื่องของฟันดิ้งคือเงินลงทุนก็กังวลข้อนี้แต่ว่าโชคดีที่ผมก็ยังฟันดิ้งตัวเองอยู่ก็เลยยังไม่ได้กลับมาจริงๆหนทางที่เรามองอะค่ะมันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นไหมในอนาคตอย่างแน่ๆที่ผมรู้สึกดีขึ้นคือมันมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็เราสามารถทำซีรีส์ได้หลากหลายมากขึ้นแต่ก่อนก็อันนี้ไม่ได้นี่ห้ามอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ที่ประกาศจริงๆอ่ะเดี๋ยวถ้าได้ดูคอนเทนต์มันจะกล้ามากอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยมันเหมือนสมรสเท่าเทียมอะครับสมรสเท่าเทียมเนี่ยโอ้ยเรายินดีกันเยอะก็จริงแต่มีคนไม่เห็นด้วยก็เยอะแต่ผมไม่มองพวกเขาผิดนะเราอาจจะต้องค่อยๆทำไปเพราะวันนี้ซีรีส์วายถ้าย้อนกลับไปเราทำคินพอร์ตอะเราเป็นค่ายที่โดนด่าฉ่ำมากไม่ว่าจะเป็นเลิฟซีนความแรงความกดผมโดนด่าทุกวันแต่หลังจากนั้นทุกคนก็ทำก็ไม่มีใครว่าผมรู้สึกว่าโอเคเรายอมไปอาบเลือดก่อนก็ได้แต่ถ้ามันเกิดมีความเปลี่ยนแปลงให้ความสนุกคือมันมีจุดนึงที่ผมมองว่าความสนุกมันถูกบีบรัดห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้เขาเรียกว่าจริยธรรมมันแน่นไปหมดอ่ะแต่ความบันเทิงบางครั้งมันต้องไร้ขอบคือเราดูคอนเทนต์ต่างประเทศได้เราต้องเปิดใจให้คอนเทนต์ไทยก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ในความที่คินพอร์ตทำเราหนาได้บ่อยแล้วครับหลังจากนี้โปรเจกต์อื่นๆที่ตามมาคนดันในฐานะความคาดหวังก็มีตามมาไงอ๋อผมเคยอยู่จุดนั้นแต่ว่าณวันนี้ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยผมรู้สึกว่าผมสนุกมากทุกถ้าผมยังสนุกอยู่ผมอยากทำต่อไปผมยังอยากทำต่อโดยไม่ได้คิดอะไรทุกวันนี้แฟนๆซัพพอร์ตเราเยอะคือต้องบอกว่าBeyond Cloudโชคดีที่แฟนๆแข็งแรงแล้วก็ช่วยกันผลักดันแล้วก็สื่อเนี่ยเอ็นดูความแบบนี้ของค่ายเราแล้วก็ดีใจผมว่าแค่นี้มันก็เป็นจุดที่เราไม่ได้เริ่มที่ศูนย์แล้วเพราะว่าตอนทำกินคอร์สเราเริ่มจากติดลบด้วยซ้ำมันก็มีแต่กำไรกับกำไรแล้วเด็กชายเนี่ยค่ะว่าจะเปิดยังไงชายตอนนี้มันรื้อบทใหม่ค่อนข้างจะเยอะครับคิดว่าเปิดกล้องต้นปีคือย้อนกลับไปอย่างที่บอกว่าผมไม่อยากรีบคือเราไม่สามารถผลิตเยอะๆได้ครับตอนนี้คือพอเรารื้อบทใหม่เนี่ยคือสำคัญที่สุดคือบทผมใช้เวลากับบทเยอะแล้วรู้ว่าบทร่างใหม่ตอนนี้ดีมากมันน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเข้าถึงแล้วก็สนุกนะครับก็เลยขอไปเปิดต้นปีที่ต้องรื้อใหม่เพราะอะไรล่ะมันติดตรงไหนคือจริงๆแล้วพอเป็นพีเรียดมากๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต่างชาติเขาไม่ได้เข้าใจอันนี้ต้องเข้าใจว่าตอนผมทำแมนสูงนะมันเป็นความชอบของเราแต่คือต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าพีเรียดเข้าถึงได้คือยุคของเขาเนี่ยมันมีภาพให้คนเห็นเยอะแล้วคนก็รู้สึกดูแล้วรีเลทแต่พอมันเป็นพีเรียดไทยอ่ะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจผมรู้สึกว่าเราดึงมาในยุคที่มีความไทยแต่ว่าคนยังเข้าใจอยู่ดีกว่ามันน่าจะไปได้โกลบอลมากกว่าสนุกมากกว่าครับ